สวัสดีครับผมเป็นไอบอลนะครับผมวันนี้มีกีตาร์ตัวใหม่ครับผมหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมจะมาลองรีวิวเสียงให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันดูนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นยี่ห้อลาวิสนะครับผมเป็นแบรนด์ลาวิสจากพี่เก่งนะครับพี่เก่งส่งมาให้ลองอยู่นะครับสเปคคร่าวๆนะเป็นไมแอสบอดี้เป็นแอสคอเป็นเมเปิลนะแต่ไม่แน่ใจว่าเผาไหมแต่สีสวยมากนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสซูดเฟดน่าจะประมาณมีเดียมจัมโบ้ได้แล้วก็พิกอัพ2ตัวนี้เป็นของทางแบรนด์พอตเตอร์นะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับผม1วอลุ่ม1โทนแล้วก็ซิลิเตอร์3ทางเหมือนเทเลทั่วไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูครับผมลองฟังเสียงแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมส่วนตัวผมนะครับความเห็นผมส่วนตัวของผมเองเนี่ยกีตาร์ตัวนี้ราคาไม่ได้แพงเลยถ้าที่ดูอยู่นะครับเท่าที่ทราบมาพี่เก่งแจ้งมาว่าราคาประมาณ 12,000 บวกลบนะครับผมว่าเสียงดีใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ฟีลลิ่งในการเล่นดีหมดทุกอย่างเลยเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยไม่เมื่อยมือเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยเอาไปออกงานมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่านะครับผมดีเลยสเปคอะไรทุกอย่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรคือดูดีหมดนะครับผมเหมาะกับผู้ที่เริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆหรือนักดนตรีอาชีพคือนะครับผมถ้าอยากจะมองหากีตาร์ดีๆสักหนึ่งตัวก็ลองติดต่อนะครับผมที่เพจพี่เก่งลาวิสนะครับลาวิสกีตาร์ช็อปนะครับผมลองสอบถามกันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ